อะไรน้องพลอยดาวติ๊กต็อกหลังเกิดอุบัติเหตุสลดเสียชีวิตคลิปสุดท้ายยอดวิวทะลุจากกรณีมีการแจ้งเกิดอุบัติเหตุน้องพลอยดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตและเพื่อนอีก2คนบาดเจ็บโดยเพจ Facebook งานจราจรสภ.เมืองสกลนครแจ้งว่าวันที่26มิถุนายนเวลา 20:30 นรับแจ้งว่าบริเวณแยกวิไลมอเตอร์ถนนเปรมปรีดามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนรถยนต์ได้รับบาดเจ็บผู้หญิง3รายอาการหนัก1รายรถโรงพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรพนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุก่อนจะทราบว่ามีผู้เสียชีวิตคือน้องพลอยดาวติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตาม 393,000 คนกดถูกใจ 8.4M โดยมีคลิปน่ารักที่น้องพลอยคัฟเวอร์ที่มีคนเข้ามาดูยอดวิวจำนวนมากล่าสุดที่น้องพลอยได้ลงไว้ก่อนเสียชีวิตมียอดวิวถึง5ล้านหรือคัฟเวอร์เพลงโตริมของนนทนนก็ยอดสูงถึง 3.8 ล้านหรือเต้นท่าน่ารักเพลงคนละชั้นของเจ้านายคนดูหลายล้านเช่นกันเป็นต้นโดยหลังเกิดเหตุสลดมีชาวเน็ตเข้าไปร่วมแสดงความเสียใจใน TikTok ของน้องพลอยจำนวนมากอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ